อาจารย์สุขสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้วันพฤหัสที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2545อาตมาภาพอยากจะแสดงให้ญาติโยมฟังธรรมะสักครึ่งชั่วโมงก็ชีวิตของคนเรานี้ถ้าเราใช้เบนก็ย่อมมีคุณค่าประโยชน์มากนาทรัพย์สมบัติของเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าใช้เบนก็ย่อมมีคุณค่าผลประโยชน์มากทีเดียวแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็แสดงว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าทรัพย์สมบัติของเรานี้จะให้อยู่มั่นคงถาวรตลอดไปก็ยอมเป็นไปไม่ได้นะทรัพย์สมบัติของเรานี้มันก็เกี่ยวข้องกับศัตรูนานาประการนั้นบางสมัยอาจจะเป็นศัตรูธรรมชาติภัยธรรมชาติทำลายสิ่งของเราก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งนั่นแหละทำให้ทรัพย์สมบัติของเรานี้มันก็ยอมเสริมใบดุดูใบหมดใบหายไปได้เพราะฉะนั้นเราทำงานมาก็ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วจนถึงวันนี้อาจยังจะไม่รวยเท่าที่ควรก็เป็นไปได้เพราะอะไรก็เพราะมีเรื่องราวจะต้องเสียจะต้องหมดไปเสียไปเรื่องสุขภาพของเราบ้างเรื่องเกี่ยวกับอย่างอื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเราควรจะระลึกนึกถึงว่าทรัพย์สมบัติของเราเงินพักเงินแรงของเราที่เราอุตส่าห์อดกินอดนอนทำมากินก็ได้มาถ้าเราไม่ได้ใช้มีประโยชน์มันก็หมดไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งอันนี้คือธรรมชาติของทรัพย์สมบัติของเราพระพรามยกแสดงว่าสัพพิสังขาระอนิจจานั้นนะรูปนามขันธ์5ทั้งปวงไม่ใช่แต่รูปนามของเราจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของของเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆไปโดยไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรถึงแม้ว่าเรารวยก็ทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่มีประโยชน์เท่าไรถ้าจะหมดไปก็ยิ่งน่าเสียดายตอนที่เรามีตอนที่เรามีโอกาสเราไม่ทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเตือนสติว่าเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติแต่รู้จักประมาณตัวเองจะเก็บไว้บ้างก็ใช้ไปบ้างการลงทุนในธุรการงานของเราไปบ้างเรารู้จักแบ่งทรัพย์สมบัติของเราแล้วก็โดยเฉพาะก็ให้รู้จักทำบุญทำทานแล้วการที่เราทำบุญทำทานไปนั่นก็คือเราทำให้ทรัพย์สมบัติของเรานี้ให้มีสาระอย่าให้มีสาระพอทรัพย์สมบัติของเรานี้จะใช้อย่างไรก็อาจจะไม่หมดชาตินี้ถึงไม่ว่าใช้ไม่หมดก็ที่เหลือจะเอาไปใช้ไปพบหน้าชาติหน้ามันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะใช้ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวไม่ยอมอาจจะไม่ตลอดชีพก็เป็นไปได้
แต่ในพุทธบาลีนี้อาจจะมดใบเสริมใบเสียใบในถึงธรรมชาติของทรัพย์สมบัติอยู่แล้วแต่ที่ทำให้ทรัพย์สมบัติของเราให้มีสาระแก่นสารก็เราก็ต้องทำบุญทำทานเนาะทำบุญที่ควรทำทำทานเพื่อไปช่วยเหลือเกื้อกูลไปนะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นญาติพี่น้องของเราหรือจะเป็นมัชยะเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ลำบากยากจนหรือจะเป็นสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำบุญไปทำทานไปอันนี้แสดงว่าเรารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติของเรานำพักนำแรงของเราให้มีประโยชน์ให้มีสาระแก่นสารเมื่อทำอย่างนี้ไปชาตินี้นึกเมื่อไหร่เราก็ภูมิใจตัวเองเมื่อนั้นมีความสบายใจเมื่อนั้นแต่บุญกุศลของเรานี่นะชาตินี้ก็ยอมคุ้มครองรักษาเราตอนนี้เราได้ทำบุญทำทานบุญกุศลยอมคุ้มครองรักษาเราจะตายไปก็ไม่ต้องห่วงทรัพย์สมบัติที่เราได้ทำบุญทำทานไปแล้วนั้นยอมส่งผลให้เราทุกภพทุกชาตินะทำให้เรามีสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติทุกภพทุกชาติไปอันนี้แหละเราใช้ทรัพย์สมบัติของเราชาตินี้ให้มีประโยชน์สำหรับเราทั้งในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ใช่เฉพาะทางโลกอย่างเดียวเมื่อเราทำบุญทำทานทำคุณงามความดีบายปูนกุศลนี้ก็ยอมคุ้มครองรักษาเราเมื่อคุ้มครองรักษาเราเราก็ได้มีโอกาสจะมีสุขภาพนามัยแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสทำบุญทำทานต่อไปรักษาศีลธรรมต่อไปเพราะเรามีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์เราไม่ต้องโกงใครเราไม่ต้องขโมยของใครเราไม่ต้องฆ่าใครจะทำให้เรามีศีลธรรมที่บริสุทธิ์เมื่อนั่งสมาธิก็ทำให้จิตใจของเรานี้ผ่องใสได้สมาธิเร็วก็แสดงว่าการทำบุญทำทานนี้ไม่ใช่ให้ผลทางโลกอย่างเดียวทางธรรมก็ก็ยอมคุ้มครองรักษาเราทำให้เรามีศีลสมาธิปัญญาเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็แสดงว่ามีประโยชน์ทางโลกและทางธรรมนะสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คืออย่าให้ญาติโยมทั้งหลายพยายามเอาสาระแก่นสารทรัพย์สมบัติของเราให้มีสาระแก่นสารโดยการทำบุญทำทานแล้วก็ประการที่สองก็คือแกนสารของสุขภาพอนามัยของเราเรามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์จะอ้วนท้วนสมบูรณ์แค่ไหนร่างกายของเราจะสวยแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนก็แล้วแต่สุขภาพอนามัยจะแข็งแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าว่าเราไม่มีศีลธรรมนะถ้าเราไม่มีศีลธรรมก็แสดงว่าไม่มีประโยชน์แข็งแรงก็ใช้ความแข็งแรงของเราที่ไม่ทุกข์ไม่ควรสุขภาพเราดีก็ไม่รู้จะใช้ให้มีประโยชน์ก็แสดงว่าไม่มีความหมายนะสุขภาพของเรานี้ร่างกายของเรานี้วันนี้เราอ้วนท้วนสมบูรณ์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นรกภัยไข้เจ็บนี่ตามสมัยพุทธกาลมีอยู่98ประการสมัยนี้ก็อาจจะมีถึง900กว่าก็เป็นไปได้จนนับไม่ถ้วนก็เป็นไปได้ตั้งชื่อจนไม่ได้นั่นแหละมากเหลือเกินไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโรคภัยไข้เจ็บกับมากเหลือเกินแต่ร่างกายของเรานี้สุขภาพของเรานี้ก็แสดงว่าไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสจะเปลี่ยนร่างกายของเราเสมอทำให้สุขภาพของเรานี้เสียใจเสมอไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะเรามี32กฎในร่างกายของเรานี้โรคภัยแค่เจ็บเกิดได้ทุกเช่นนะเรามีหัวใจแต่เราหัวใจมันก็เป็นได้เรามีตับโรคตับก็เป็นได้เรามี
ตายกับโรคใบก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งหนังเส้นเอ็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บนี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะยิ่งอายุเรามากขึ้นมากขึ้นถ้าอายุเกิน50กว่านี่เหมือนเนี่ยเครื่องโยนนั่นนะใช้นานๆก็มันก็เริ่มแล้วออดแอดออดแอดแล้วเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างปวดตรงนี้หายไปมีอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นรักษาอย่างหนึ่งยังไม่หายอย่างหนึ่งก็โผล่ออกมาก็เลยมุนเวียนไปอย่างนั้นแหละรักษาจนตายนั่นแหละกินยาจนตายนั่นแหละสังเกตดูตัวเองก็แล้วกันอายุ50กว่านี้ต้องมียาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องทานไปทุกวันทุกวันไปอันนี้ก็ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเปลี่ยนเราแต่ถ้าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็เอายาบำรุงใบบรรเทาใบอาจจะได้อยู่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บของเรานี่เปลี่ยนเรามากกว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วเมื่อสุขภาพร่างกายของเราไม่ไหวการทำบุญทำทานการที่เรารักษาศีลธรรมการที่เราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิยอมน้อยลงไปทุกวันนะเมื่อสุขภาพของเราไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพใจก็เสียไปด้วยนะตอนสุขภาพเราดีไปถือศีลวันหนึ่งก็ยังได้เมื่อสุขภาพไม่ดีต้องทานยาทานยาเมื่อไรก็ต้องมีอาหารก็ถือศีลไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดอย่างอื่นอยากจะถือศีลก็ถือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนสติไว้ว่าร่างกายของเราในจุอ้วนทนสมบูรณ์แค่ไหนสุขภาพจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีศีลธรรมจะอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปก็แสดงว่าไม่มีสาระอะไรตอนที่เรามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงตอนนั้นก็ต้องอะไรต้องเป็นผู้มีศีลธรรมต้องอยู่ในศีลธรรมพยายามรักษาศีลธรรมนะเมื่อเรารักษาศีลธรรมแสดงว่าแกนสารสาระของสุขภาพอนามัยของเราก็คือศีลธรรมนั่นแหละผู้มีศีลธรรมนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สวยไม่หล่อก็แสดงว่ามีสาระแกนสารแม้แต่สุขภาพอนามัยไม่เคยจะแข็งแรงเท่าไหร่ก็แสดงว่าผู้มีศีลธรรมยอมมีสาระแกนสารเพราะฉะนั้นทำให้สุขภาพอนามัยของเราร่างกายของเรานี่แหละให้มีสาระแกนสารเราก็ต้องพยายามรักษาศีลธรรมนารักษาศีลธรรมสิ่งที่ควรเว้นเราก็เว้นสิ่งที่ควรปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจเมื่อมีศีลสมบูรณ์เราก็พยายามรักษาศีลแปดไม่ได้ถึงพรรษาหนึ่งเดือนหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็วันหนึ่งนะต่ำสุดก็เข้าพรรษาไม่ได้ตลอด3เดือนเลย3วันก็ยังดีตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาเอาให้ได้สักเดือนละวันเอาสัก3วันนะรักษาการรักษาศีลธรรมถ้ามีรักษาที่วัดก็ดีที่สุดไม่มีโอกาสจะไปรักษาที่วัดก็รักษาที่งานตัวเองก็ได้นะไม่ได้24ชั่วโมงก็เอาสัก12ชั่วโมงก็ยังดีตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าจนถึง5โมงเย็นพยายามรักษาก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละนะรักษาศีล8ชั่วโมงหนึ่งก็ได้บุญชั่วโมงหนึ่งเรารักษา12ชั่วโมงก็ได้บุญ12ชั่วโมงรักษา24ชั่วโมงก็ยอมได้รับอันนี้ส่งผลประโยชน์24ชั่วโมงแล้วแต่เราจะมีโอกาสเวลาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมันก็ผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปพรรษาหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปคงไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพญาเยมทั้งหลายนะให้มีรู้จักเอาสาระแก่นสารจากที่เรามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงตอนนี้เรากำลังมีกำลังวังชาแข็งแรง
นะเราไม่ทานข้าวเย็นก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็รักษาศีล5ให้มั่นคงแล้วก็บางครั้งบางคราวพยายามรักษาศีล8ไปด้วยอันนี้แหละเอาสาระแก่นสารจากสุขภาพอนามัยของเรานะเอาสาระแก่นสารจากร่างกายของเราครับประการที่3เกี่ยวกับชีวิตของเรานะชีวิตของเรานี่จะมีอายุ100ปี100กว่าปีก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยไม่ได้รู้สภาวะรูปนามเกิดดับไม่ได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยถ้าจะตายไปครับก็แสดงว่าก็ยังไม่มีสาระแก่นสารเท่าไหร่เรามีแต่ทานอย่างเดียวเรามีแต่ศีลธรรมอย่างเดียวก็ยังไม่พอยังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ว่าชีวิตของเรานี่อายุของเรานี่ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลานั่นแหละเราจะสนุกแค่ไหนเราจะนอนหลับสบายแค่ไหนเราจะสนุกสนานแค่ไหนทานอาหารอร่อยแค่ไหนชีวิตของคนเราเนี่ยอายุของคนเรามันวิ่งไปสู่ป่าช้าอยู่อย่างรวดเร็วนั่นแหละเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเห็นไหมวันหนึ่งนี่ผ่านไปได้เร็วตอนเราเป็นเด็กวันหนึ่งคิดว่าโอ้ยสนุกน่าดูเลยไม่ยอมมืดสักทีนานเหลือเกินทำไมตอนนี้เร็วก็ไม่รู้วันเร็วเหลือเกินถ้าไม่ได้ทำอะไรก็แสดงว่าผ่านไปเวลาของเราชีวิตของเราผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรจริงๆชีวิตของเราเนี่ยเป็นอนิจจังเกิดขึ้นดับไปพอดุลเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดกระวังเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราอยากจะเป็นอย่างหนึ่งก็เป็นไปอย่างหนึ่งไม่ได้ตามจิตใจของเราแล้วอันนี้แสดงว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่มีใครระยะจนลำบากไม่มีใครระยะจะทุกข์ทรมานร่างกายจิตใจอยากจะร่ำรวยอยากจะมีความสุขทางกายและจิตใจอยากจะสมความปรารถนาต้องการอย่างไรก็แล้วแต่บุญวาสนาของเราที่เราสร้างไว้ในอดีตหลายภพหลายชาติแล้วแต่กรรมปัญญาความขยันมันเพียรของเราชาตินี้ตามเหตุปัจจัยนั่นแหละบางคนก็สมความปรารถนาไปบางคนก็ไม่ได้สมความปรารถนาก็แสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เพื่อจะเอาให้สามีสาระแก่นสารจะทำอย่างไรชีวิตเราจะยืนแค่ไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนั่นแหละก็เราก็ต้องเอาให้มีสาระเอามีสาระก็พยายามเจริญวิปัสสนาภาวนาเมื่อเราเจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่นึงๆไปก็วันหนึ่งเราจะได้เห็นสภาวะรูปนามขันธ์5ของเรานี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเมื่อเราเห็นสภาวะรูปนามของเรานี้เกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรมันคงถาวรก็ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เราก็รู้สภาวะความเป็นจริงของรูปของนามของกายของจิตของเราอันนี้เรียกว่าเป็นสาระของชีวิตของเราถ้าว่าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยทำให้ทรัพย์สมบัติของเรานำพักนำแรงของเราให้มีสาระแก่นสารครับก็ต้องทำบุญทำทานนะทำให้สุขภาพอนามัยของเราที่ดีนี่แหละให้มีสาระแก่นสารก็ต้องอยู่ในศีลธรรมรักษาศีลธรรมศีล5ศีล8นะเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานี้จะมีอายุยืนแค่ไหนก็ยังยืนยังดีนั่นแหละให้มีสาระแก่นสารครับก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาให้เห็นความเกิดดับของรูปนามของเราแต่ถ้าว่าเราได้สมบูรณ์ทั้ง3ประการ
การทำบุญทำทานแล้วก็ทำตามกำลังของเราพอประมาณหรือศีลธรรมของเราก็เราก็พยายามรักษาศีลห้าของเรามั่นคงบางครั้งบางคราวเราก็ถือโอกาสรักษาศีลแปดไปด้วยก็ทุกวันทุกวันวันละ24ชั่วโมงถึงเมื่อไม่ได้เป็น1ชั่วโมงก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่15นาทีก็แล้วแต่แต่เราหนังทุกวันเราฐานเข้าทุกวันเราควรจะหนังสมาธิทุกวันเหมือนกันขาหนังไปทุกวันทุกวันทุกวันไปไม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่วันหนึ่งก็มันวันหนึ่งไม่เดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งไม่เวลาหนึ่งก็เวลาหนึ่งเราจะเห็นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่ครูบาอาจารย์แสดงไว้รูปนามมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราสามารถจะเห็นได้แต่ถ้าเราทำมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรามีทั้งทานเรามีทั้งศีลเรามีทั้งการภาวนาสามอย่างสมบูรณ์แสดงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นชาวพุทธท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้คุ้มค่าเนาะคุ้มค่าที่ดีเราได้ทั้งสาระแก่นสารทั้งสามประการเนาะธรรมภาพขอญาติโยมทั้งหลายเราลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พยายามทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนกว่าได้มองเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับนะเมื่อเราไม่เห็นสภาวะรูปนามของเราเนี่ยเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใบพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าผู้ที่เห็นรูปนามเกิดดับวันหนึ่งนี้ยอมมีคุณค่าอานิสงส์ผลประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีอายุร้อยปีที่ไม่ได้เห็นสภาวะรูปนามเกิดดับก็แสดงว่าเปรียบเทียบให้ดูคนหนึ่งในมีอายุร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้มองเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเมื่อไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้รู้สภาวะรูปนามเกิดดับแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะมีอายุแค่ไหนก็แล้วแต่จะมีอายุเพียงแต่15ปีก็แล้วแต่ถ้าจะเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับผู้นั้นยอมมีอานิสงส์ผลประโยชน์มากกว่าผู้มีอายุ100ปีก็แสดงว่าอย่างนั้นอีกประการหนึ่งคิดอย่างนี้ก็ได้อายุเราจะมีแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องคิดถึงมันวันที่เราได้มองเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับตอนนี้เราปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันเราเห็นรูปนามของเราเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจังวันนั้นเป็นวันที่มีสาระแก่นสารมีผลประโยชน์มากนะเพื่อจะให้มีสาระสามประการนี้สมบูรณ์นะกระดังจำเป็นจะต้องบำเพ็ญบุญบารมีเราทำบุญทำนารักษาศีลธรรมเจริญวาสนาภาวนาให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสาระสามประการแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถิดขอเจริญพร